ด้อมส้มกดดันพรรคเพื่อไทยหลังจากพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประกาศไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมดันนายเศรษฐาทวีสินฝ่าด่านสมาชิกวุฒิสภาเป็นนายกรัฐมนตรีสำเร็จด้อมส้มปลุกกระแสบนโลกออนไลน์ทันทีผุดคำว่าสัจจะสับปรับตบัดสัตว์ทิมพักเพื่อไทยใช้วาทะช่วงหาเสียงไม่จับมือสองลุงกลายเป็นบ่วงรัดคอพักเพื่อไทยที่นายณัฐวุฒิสายเกลือออกจากผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยได้สำเร็จเรียกร้องนายแพทย์ชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลาออกตามที่เคยพูดไว้สองส.ส.พรรคเพื่อไทยถูกแซะหลังโหวตเลือกนายกนายจาตุรนต์ฉายแสงที่มุ่งมั่นในแนวทางประชาธิปไตยนายแพทย์ทศพรที่อยู่ในแทบทุกม็อบของการชุมนุม3นิ้วรองศาสตราจารย์ปรีชาศิลปกุลอาจารย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เชิงตำหนินายจาตุรนต์ว่าสับปรับนายจาตุรนต์ฉายแสงสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยต้องปฏิบัติตามมติพรรคไม่ลาออกคนวงในชี้คนที่ออกไปมีบทบาทในพรรคน้อยส่วนนายแพทย์ชลน่านหัวหน้าพรรคครบวาระ2ปีต้องออกอยู่แล้วแรงกดดันจากกองเชียร์ส้มจึงไม่มีผลต่อพรรคเพื่อไทย